ใจสุดๆเลยค่ะดีใจมากๆมันเกินความคาดหมายของที่ตั้งไว้ด้วยอย่างเงี้ยคือไม่คิดว่ามันจะสวยงามออกมาแบบเหมือนเนรมิตได้ในฝันเลยภายในพริบตาเลยขอบคุณทางเทศบาลนครขอนแก่นนะคะทางศูนย์เยาวชนที่ช่วยประสานงานส่งต่อสิ่งดีๆให้กับกลุ่มกราฟฟิตี้นะคะเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทุกท่านเนี่ยมองดูแล้วว่าทุกท่านมีจิตอาสาที่จะแบบสร้างพลังให้เกิดสิ่งที่ดีงามให้เกิดความสวยงามในโรงเรียนนี้ค่ะก็คืออยากจะขอบคุณด้วยหัวใจขอบคุณมากๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ทำให้โรงเรียนหนูมันสดใสและก็สวยงามค่ะมากันอีกนะคะรู้สึกดีใจค่ะที่พวกพี่เขามาทำให้โรงเรียนเรามีสีสันสดใสขึ้นค่ะหนูอยากให้พวกพี่เขามาทำให้พวกหนูอีกอยากให้พวกพี่เขามาทำให้โรงเรียนเรามีสีสันมากขึ้นอีกแล้วก็อยากให้เอาตัวอักษรอันอื่นมาอีกเยอะๆค่ะดีใจครับเขาวาดสวยครับขอบคุณครับที่มาทำให้โรงเรียนผมสัญญาครับจะดูแลความสะอาดครับทำให้มันไม่สกปรกครับพี่ครับเจ๋งไปเลยครับจริงๆเราก็เห็นนะบางทีแบบสถานที่เราเคยผ่านเนี่ยบางทีโรงเรียนที่ต่างๆตามต่างจังหวัดหรือเป็นในกรุงเทพบางที่เขาแบบบางทีมันกำแพงอะไรเงี้ยมันเก่าแล้วมันแบบเราก็อยากจะให้มันดูแล้วมีสีสันให้เด็กเขาแบบมาเห็นแล้วแบบอยากจะมาโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยไปเจอบางที่เป็นกำแพงดำๆเก่าๆเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเปลี่ยนลุคตรงนั้นไปปุ๊บเวลาเด็กเขามาอย่างเงี้ยเขายังแบบว่าอยากมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยครับผมหรือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขามารับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยได้ก็อย่างที่เราได้เห็นเด็กๆเนี้ยก็เห็นเข้ามาเล่นมาสนุกอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็เราก็รู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำให้บางคนที่เขามองว่างานพวกนี้มันสกปรกมันเลอะเทอะอะไรเงี้ยให้เขาอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดใหม่อะไรเงี้ยเราทำด้วยใจทั้งหมดทุกงานที่ทำคือเราภูมิใจหมดเพราะเราตั้งใจที่สุดเห็นพวกอาจารย์มีความสุขอะไรเงี้ยเห็นอาจารย์เดินมีความสุขผมก็ดีใจด้วยครับผมมีความสุขก็แบบถึงงานมันจะอยู่ไม่ถาวรหรืองานไม่อยู่นานเกินไปแต่ผมว่าอย่างน้อยคือนั่นแหละครับก็คือความรับใจส่วนตัวผมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโมเมนต์นั้นมันถูกสต็อปไปตรงนั้นนั่นก็คือผมเก็บไว้ในใจผมได้ครับรู้สึกสนุกได้เห็นเด็กๆช่วยแล้วก็สนุกกับเขาด้วยแล้วเราไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยเราสนุกกับมันมากกว่าเราได้ความสุขอย่างแรกเลยเพราะว่าการที่เรามาทำอย่างนี้เราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับก็เป็นความสุขมากกว่าความสุขได้เจอเพื่อนๆได้เจอพี่ๆได้เจอน้องๆเนี่ยครับเป็นความสุขความสนุกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าครับคือบางทีพวกผมก็ทำงานเพื่อตัวเองกันมาเยอะละอยากจะทำให้คนอื่นบ้างแต่อันเนี้ยที่มาทำอ่ะก็เหมือนแบบอยากให้เด็กๆได้ซึมซับศิลปะยุคใหม่เพราะเขาเป็นเด็กยุคใหม่กันเขาก็ต้องเรียนรู้พวกนี้ถ้ามาเรียนรู้ใน ABC ในสมัยก่อนอ่ะมันจะตามยุคนี้ไม่ทันอ่ะยุคนี้มันไปไกลแล้วอ่ะมันเลยต้องเอาสิ่งใหม่ของแนวศิลปะเนี้ยเข้ามาให้เขาได้เห็นกันผมอยากเชิญชวนให้กราฟฟิตี้ที่ทั่วเมืองไทยนะที่มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าถ้าเป็นไปได้เราทำหลายๆอย่างเพื่อตัวเราเองละเราทำในที่สาธารณะละแต่ทีเนี้ยมันมีโอกาสทั้งเด็กและโอกาสทั้งเราที่มันสามารถจูนกันได้ก็อยากให้มีอย่างนี้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะเหมือนสานต่อในสิ่งที่เราทำต่อไปก็ถือว่าเขาก็โชคดีนะที่เขาได้มาเห็นว่าอ๋ออย่างเงี้ยคือศิลปะแบบคือบางคนที่อยู่กรุงเทพเหมือนกันฮะเขายังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยคือเขาได้แต่สงสัยว่ามันทำยังไง ทำตอนไหนแล้วโปรเซสในการทำเป็นยังไงเขามีคือเขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่นี่คือเด็กน้องๆที่แบบอยู่โรงเรียนตามต่างจังหวัดนี่ครับเขาได้มาเห็นประมาณว่าแบบอ๋ออย่างนี้เหรอคือการพ่นด้วยสเปรย์อะไรเงี้ยมันสวยนะมันเป็นสีสันมีความสุขอะฮะก็คือแบบก็คนทำก็มีความสุขแล้วผู้รับก็มีความสุขครับด้วยศิลปะครับผมกับภารกิจกราฟฟิตี้อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความสนุกความรู้รวมไปถึงความสุขที่มอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงรวมไปถึงพี่ๆอาสาสมัครทุกๆท่านค่ะและคุณผู้ชมแฟนๆรายการคนมันพันอาสาอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดรวมพลังคนอาสาแสดงพลังความดีกันในงานวิ่งครั้งใหญ่ของรายการที่จะจัดขึ้นที่คุ้งบางกระเจ้าในวันที่28ตุลาคมนี้และสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ผ่านทาง Facebook แฟนเพจของคนมันพันอาสานะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าการวิ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งครั้งแรกที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อื่นอย่าพลาดเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคนมันพันอาสาแล้วละค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกๆวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ค่ะส่วนวันนี้ทีมงานรายการคนมันพันอาสาและก้ามปูนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ